นื่องจากพลังงานธรรมชาติทุกชนิดในปัจจุบันทั่วโลกโดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินับวันจะหมดไปราคาสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดกระแสการหาพลังงานทดแทนอย่างกว้างขวางเช่นการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเพื่อใช้กับเครื่องยนต์หรือการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนดังนั้นศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมจึงได้ตระหนักถึงเรื่องการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนโดยการผลิตถ่านอัดแท่งคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรครับก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องถ่านอัดแท่งคุณภาพถูกเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาจากการที่จะนำลักษณะที่เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนก็คือว่าถ้าเราเอาถ่านทั่วไปนำมาเผานะเราก็ได้ถ่านชนิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะเอากิ่งมะขามมาเผาหรือว่าเอากิ่งมะม่วงมาเผาใช่ไหมสองอย่างนี้คุณภาพของถ่านไม่เท่ากันแต่วันนี้เราจะวัตถุทางการเกษตรทั้งหมดนะฮะทุกชนิดกระตามเนี่ยมาเผาก่อนแล้วเรามีสูตรแต่ละส่วนเนี่ยมาย่อยแล้วมาผสมให้ขึ้นรูปให้ฐานทุกแท่งนี่นะมีคุณภาพเท่ากันสาเหตุที่เราทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะควบคุมคุณภาพฐานของเราเนี่ยถ้าผลิตมาแล้วเนี่ยสามารถให้ความร้อนเนี่ยทดแทนเป็นพลังงานให้เป็นพลังงานทดแทนเนี่ยมีคุณภาพดีอย่างไรครับในชีวิตประจำวันของคนเราส่วนใหญ่จะใช้ก๊าซในการหุงต้มประกอบอาหารเพราะสะดวกในการใช้งานแต่ราคาก๊าซนับวันจะมีราคาสูงขึ้นดังนั้นการผลิตถ่านอัดแท่งที่ให้ความร้อนสูงอย่างสม่ำเสมอปราศจากกลิ่นและควันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นทางเลือกที่ทุกท่านสามารถทำใช้ได้เองและผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอุปกรณ์เครื่องมือการผลิตถ่านอัดแท่งประกอบด้วยเครื่องย่อยวัสดุหรือบดถ่านโครงสร้างทำจากเหล็กที่มีความหนาและทนทานมีมอเตอร์เพื่อหมุนแกนเหล็กใบพัดในความเร็วที่เหมาะสมเพื่อย่อยวัสดุหรือบดถ่านให้ละเอียดเครื่องผสมวัสดุโครงสร้างทำด้วยเหล็กเหนียวหนาเพื่อให้ทนทานต่อสภาพการใช้งานมีมอเตอร์ภายในเครื่องจะมีตัวกวนและนวดผงถ่านเพื่อให้วัสดุเข้ากันเครื่องอัดแท่งหรือขึ้นรูปตัวเครื่องทำด้วยเหล็กหนาเป็นเครื่องอัดกำลังสูงจะอัดแท่งถ่านโดยใช้สกรูผ่านกระบวนการอัดเพื่อให้ผงถ่านผสานอัดแน่นเป็นเนื้อเดียวกันออกมาเป็นแท่งขั้นตอนการผลิตถ่านอัดแท่งคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเริ่มจากการนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นที่สามารถนำมาเผาเป็นถ่านได้โดยมุ่งเน้นการใช้วัสดุชิ้นเล็กๆที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนไม้ผลเช่นมะม่วงมะขามเทศสะเดารวมทั้งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆได้แก่กะลาปาล์มกะลามะพร้าวสั่งข้าวโพดก็สามารถนำมาเผาให้เป็นถ่านแล้วอัดขึ้นรูปได้เช่นเดียวกันประเด็นก็คือว่าถ้าเราควบคุมคุณภาพการผลิตได้แล้วถ่านทุกก้อนเนี่ยจะออกมาคุณภาพที่สูงครับอันนี้เราก็จะเปรียบเทียบได้ว่าเทคโนโลยีในการผลิตถ่านที่ได้คุณภาพเนี่ยแตกต่างกับของชาวบ้านเป็นยังไงเราต้องการที่จะส่งเสริมตรงนี้ครับเพื่อจะเอาของเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมากที่สุดควรนำวัสดุชนิดเดียวกันมาเผาในเตาโดยเริ่มจากการนำเศษไม้ขนาดต่างๆมาเผาในเตาจัดเรียงไม้ให้เป็นระเบียบควรใส่ให้เต็มเตาเผาจากนั้นปิดปากเตาด้วยดินเหนียวยาบริเวณปากเตาไม่ให้เกิดรูรั่ว
ซึ่งจะช่วยควบคุมระบบการเผาไหม้ได้ดีจุดไฟบริเวณหน้าเตาไฟจะค่อยๆลุกเข้าไปในเตาระยะเวลาในการเผาขึ้นอยู่กับวัสดุที่เผาและขนาดของเตาเผาเตาเล็กจะใช้เวลาการเผาน้อยกว่าเตาใหญ่ครับก็มีผู้ซักถามนึงว่าเตาที่ผลิตถ่านเนี่ยควรจะเป็นสภาพใดแต่นี้ถ้าเตาที่เราผลิตเนี่ยก็มีแบบหลายอย่างเนี่ยในภูมิปัญญาชาวบ้านเรานะอาจจะเป็นปูนเป็นคอนกรีตต่างๆก็ได้แต่ลักษณะของเตาของชาวบ้านเนี่ยเขาจะจุดไฟเนี่ยให้เป็นลักษณะที่ติดกระถางนะครับควบคุมอุณหภูมิต่างๆขึ้นมาแล้วเนี่ยใส่ที่ถ่านไป 100% อาจจะมาเป็นถ่านประมาณ 20% เองจากฟืนเนี่ยแต่เรามีเตาชนิดใหม่เนี่ยจากถ่าน200ลิตรเนี่ยเราถ้าพูดเปรียบเทียบจริงๆนะฮะไอ้เตา200ลิตรเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะที่เผานะฮะเราใช้ความร้อนเข้าไปอบเพราะนั้นถ้าเตาเราเห็นว่าเตาเป็นถังกลมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยทำไมฮะเราจะจุดทำไมจุดไฟไว้แล้วความร้อนที่จะเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในถังเนี่ยอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในถังเนี่ยถ้าวัดจริงๆแล้วประมาณ 5-600 องศาก็ไปอบไม้ให้แห้งเพราะนั้นเวลาที่เราใส่กล้วยเข้าไปก็จะเป็นกล้วยใส่เป็นกิ่งไม้ก็จะเป็นกิ่งไม้ซึ่งลักษณะอย่างนี้นะครับที่เราสามารถที่จะนำวัสดุทางการเกษตรที่ทิ้งแล้วเช่นกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยมาตัดแล้วก็วางเรียงให้ดีแล้วก็จุดหน้าเตาขึ้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นจากการอบเพลิงเนี่ยเราจะได้น้ำต้มปันไม้ออกมาซึ่งน้ำต้มปันไม้อันนี้ก็จะมีลักษณะของคุณลักษณะของสารเคมีประกอบหลายอย่างลักษณะที่ออกมาที่มีการค้นพบแล้วเนี่ยที่ใช้ประโยชน์ได้คือหนึ่งเนี่ยสามารถไปป้องกันแมลงนะครับเราสามารถใช้ฉีดพริกฉีดต่างๆเนี่ยสามารถไล่แมลงได้เลยการใช้น้ำต้มปันไม้ที่ใช้ประโยชน์เนี่ยจะต้องมีสองส่วนหนึ่งคือหนึ่งเวลาที่ฉีดนะครับฉีดเวลาไหนฉีด6โมงเย็นหรือ6โมงเช้าอีกส่วนนึงคือในเรื่องของความเข้มข้นผสม1ต่อ 1,000 1ต่อ 100 1ต่อ 500 เนี่ยเรามีความจำเป็นจะต้องทดสอบต่อไปถ้าเราใช้เผาถ่านนะครับแล้วใช้น้ำต้มปันไม้ออกมาแล้วเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้ครบวงจรยกตัวอย่างนะฮะถ้าเราเอาไม้ใส่เข้าไปเนี่ย10กิโลอาจจะได้น้ำต้มปันไม้ออกมา1ลิตรน้ำต้มปันไม้1ลิตรเนี่ยในท้องตลาดที่ขายกันลิตรนึงก็ประมาณ140-150บาทแล้วสารตัวเนี้ยเป็นสารอินทรีย์นะที่เกิดขึ้นนะฮะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เรามีผลไปได้จากการเผาถ่านครับเมื่อถ่านในเตาสุกและปล่อยให้เย็นดีแล้วทำการเปิดเตาโดยนำถ่านไม้หรือถ่านกะลามะพร้าวที่ได้ทำการผึ่งให้แห้งสำหรับถ่านที่ได้ถ้าหากนำไปใช้จะมีปัญหาในเรื่องของการให้ความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอถ่านมีการแตกประทุเกิดสะเก็ดไฟและทำให้เกิดควันและกลิ่นและจะต้องเติมถ่านอยู่บ่อยๆดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้จึงต้องนำถ่านมาแปรสภาพให้เป็นถ่านอัดแท่งขั้นตอนการผลิตถ่านอัดแท่งเริ่มจากการย่อยถ่านเนื่องจากถ่านที่จะนำไปอัดเป็นแท่งเพื่อขึ้นรูปจะต้องย่อยถ่านให้ละเอียดโดยนำถ่านมาเข้าเครื่องบดการบดแต่ละครั้งจะเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายอาจแก้ไขด้วยการพรมน้ำเล็กน้อยช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้เมื่อได้ถ่านละเอียดแล้วก็จะนำเข้าสู่กระบวนการผสมตัวประสานซึ่งได้แก่แป้งมันสำปะหลังน้ำในอัตราส่วนถ่านบด10กิโลกรัมแป้งมัน1กิโลกรัมน้ำครึ่งลิตรหรือตามความเหมาะสมจากนั้นนำมาเข้าเครื่องผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเ
ช็คความชื้นให้เหมาะสมต่อการขึ้นรูปเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนำไปสู่ขั้นตอนการอัดแท่งขั้นตอนการอัดแท่งหรือการขึ้นรูปให้นำส่วนผสมทั้งหมดเข้าเครื่องอัดแท่งจากนั้นเครื่องอัดจะเป็นตัวประสานเนื้อฐานให้แน่นและออกมาเป็นแท่งในรูปทรงกระบอกมีรูกรวงตรงกลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4ถึง 4.5 เซนติเมตรความยาวประมาณ30ถึง50เซนติเมตรลักษณะสีที่ได้จากฐานที่อัดเป็นแท่งเรียบร้อยแล้วจะมีสีดำความยาวควรจะสม่ำเสมอเพื่อความสะดวกในการบรรจุถุงจากนั้นนำฐานที่ได้ทั้งหมดไปตากแดดหรือผึ่งลมให้แห้งสนิทการบรรจุถุงพลาสติกให้มีขนาดพอเหมาะสำหรับนำไปใช้งานหรือจำหน่ายครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่มีการซักถามกันว่าถ้าเอาถ่านจากที่ผลิตในท้องตลาดโดยชาวบ้านธรรมดาไปขายเลยกับอัดแท่งเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงความแตกต่างคือว่าถ้าชาวบ้านเขาเอาถ่านมาเผาอะไรนี้นะไปขายปุ๊บเนี่ยถ่านแต่ชนิดหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าความร้อนที่เกิดขึ้นมันมากหรือน้อยข้อที่หนึ่งอันที่สองเวลาจุดเนี่ยมันจะลุกแล้วก็วูบแล้วก็มีปะทุแตกแต่วันนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราถ่านแต่ชนิดเนี่ยมาผสมกันก่อนแล้วอัดเป็นแท่งตรงที่อัดเป็นแท่งเนี่ยเราจะเพิ่มความหนาแน่นขึ้นมาเพราะนั้นฐานทุกก้อนเนี่ยจะมีความหนาแน่นเท่ากันนี่ตรงกลางเราเห็นว่ามีรูกลวงๆนะฮะเวลาจุดใช่ไหมเวลาจุดในเตาปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยจะเพิ่มออกซิเจนการลุกเนี่ยจะสมบูรณ์เลยปันไม่มีเลยแม้มันร้อนได้แล้วก็เปรียบเทียบแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าผลิตฐานที่จากข้างนอกเนี่ยเราจะขายใช่ไหมพอจะขายเสร็จเนี่ยคุณภาพของฐานเราตอบไม่ได้เป็นยังไงอะแต่ถ้าเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ตอบได้เราสามารถบอกว่าฐานของเรานี่ร้อนเท่าไหร่มีความชื้นเท่าไรมีที่เท่าเหลือเท่าไรถูกไหมแล้วถ้าเกิดทำเป็นอุตสาหกรรมเป็น SME เนี่ยหรือเป็นโอท็อปเนี่ยเราทานตรงนี้ประมาณ6ก้อนใช่ไหมมาห่อแล้วก็ตีตาว่าทานเนี่ยผลิตจากชุมชนนี้มีคุณภาพอย่างนี้อันนี้เป็นการขายประการขายเนี่ยรู้ไหมทาน6ก้อนเนี่ยประมาณครึ่งกิโลเนี่ยเขาขายกันประมาณ20บาทเพราะนั้นทานที่เราขายเนี่ยก็ประมาณกิโลนึงตกประมาณ40บาทแต่ทานข้างนอกเราก็ขายยังมากกว่ากิโลละ15บาทเพราะนั้นประเด็นสำคัญก็คือว่าของเรามีของเหลือใช้จากพื้นที่การเกษตรเยอะเราจะนี้มาแปรรูปนะฮะให้เป็นฐานอัดแท่งเนี่ยและมีคุณภาพสูงก่อให้เกิดรายได้เนี่ยจะทำยังไงสิ่งสำคัญก็คือถ้ารู้มาตรฐานของฐานแล้วสามารถโฆษณาได้อันนี้เป็นจุดขายของเราครับโดยทั่วไปคุณสมบัติของฐานอัดแท่งจะให้ความร้อนสูงเนื่องจากได้รับการเผาไหม้เต็มประสิทธิภาพปราศจากขม่าวควันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะไฟจะไม่มีการแตกปะทุและเกิดสะเก็ดไฟเหมือนถ่านธรรมชาติทั่วไปไม่มีกลิ่นไฟจะไม่ดับกลางคันจึงไม่ต้องเติมถ่านบ่อยๆให้ความร้อนสูงสม่ำเสมอและยาวนานกว่าถ่านธรรมดาทั่วไป 2-3 เท่าครับตามที่ท่านได้รับชมนะฮะเห็นภาพของการผลิตถ่านอัดแท่งคุณภาพสูงแล้วเนี่ยถ้าทุกท่านหากสงสัยหรือมีความสนใจที่จะผลิตฐานอัดแท่งคุณภาพสูงนี้ฮะท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับสิ่งที่เราจะมุ่งเน้นมากที่สุดก็คือว่าเราจะสอนกรรมวิธีในการผลิตนะครับทุกท่านเนี่ยถ้ามีวัตถุดิบแล้วเนี่ยสามารถเอาวัตถุดิบเนี่ยมาที่เรานะมาทดสอบมาอัดก่อนมาทดลองปฏิบัติก่อนเนี่ยเราจะเกิดความเข้าใจดังนั้นนะถ้าทุกท่านสนใจเนี่ยครับเรายินดีให้การบริการเต็มที่เลยครับด้วยความเต็มใจครับ